ผมยินดีที่จะพูดแชร์เรื่องนี้ผมก็คุยกับพี่สนธิเมื่อเช้าพี่สนธิมีจุดยืนในเรื่องกัญชาผมมีจุดยืนนี่แกมีจุดยืนตรงกับผมคุณเปิดที่เขาส่งมาให้ตรงไหนเนี่ยเราดูว่าเขาเนี่ยนะแต่จุดยืนเรื่องนี้ครับแกจะพูดอะไรก็เป็นสิทธิของแกผมจะพูดอะไรเป็นสิทธิของผมนี่ครับคุณสนธิขอทราบจุดยืนของคุณชูวิทย์ดังนี้ให้เจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ต่อผู้จำหน่ายกัญชาทั้งหมดโดยเฉพาะการลงโทษผู้จำหน่ายให้กับเด็กเยาวชนและการเปิดร้านขายกัญชาโดยไม่ได้ขออนุญาตและการลักลอบการนำกัญชาจากต่างประเทศก็บอกพี่ผมเห็นด้วยพี่ 100% เพราะประเด็นของผมไม่ได้ติว่ากัญชามันไม่ดีแต่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เอาเข้าถึงเยาวชนได้ง่ายและกฎหมายมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนตรงไหนมันไม่ชัดเจนตรงจะเอาใครไปจับทุกวันนี้คุณจะให้ใครไปจับตำรวจก็ไม่จับเจ้าที่สาธารณสุขแม่งสื่อมาในที่ผมคุณเข้าใจไหมเนี่ยผมเห็นด้วยกับเขาก็ผมก็คุยอย่างอื่นผมไม่ได้ว่าอะไรนี่ครับผมไม่ให้เปิดเสรีนี่คือสิ่งที่ผมพูดส่วนคนเจ็บคนป่วยการประคับประคองโดยใช้กัญชาผมเห็นด้วยพี่สนธิเมียแกป่วยเมียแกเป็นมะเร็งแล้วตอนนั้นแกหาไม่ได้เพราะไม่ถูกกฎหมายผมก็เห็นด้วยมีหลายคนที่หาไม่ได้ในช่วงที่มันไม่ถูกกฎหมาย